ในช่วงหลังมานี้เราจะพบว่ารถจีนเริ่มมีบทบาทมากขึ้นทั่วโลกเช่นเดียวกับเมืองไทยโดยเฉพาะการเจาะกลุ่มรถไฮบริดและไฟฟ้า EV สำหรับตลาดบ้านเกิดประเทศจีนส่วนใหญ่จะมีโมเดลใหม่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกับรุ่นล่าสุดจาก Great Wall Motor กับ All New Haval H5 ในรหัสพัฒนา P04 ซึ่งจากภาพหลุดที่ออกมานั้นค่อนข้างชัดเจนว่าใช้พื้นฐานมาจากปิกอัพ King Kong Canon โดย Haval P04 แม้ไม่มีข้อมูลในด้านการพัฒนามากนักแต่จากการออกแบบดีไซน์ของตัวรถเหมือนปิกอัพ Great Wall King Kong Canon เกือบ 100% จะเห็นได้จากดีไซน์ด้านหน้ารถรวมไปถึงเส้นสายด้านข้างโดยตัวรถจะมีความยาว 5,190 มิลลิเมตรกว้าง 1,905 มิลลิเมตรสูง 1,835 มิลลิเมตรซึ่งระยะฐานล้อที่ 3,140 มิลลิเมตรนั้นจะเป็นตัวเลขเท่ากันกับแพลตฟอร์มปิกอัพเลยนะครับซึ่งต่างจาก PPV ที่จำหน่ายในเมืองไทยที่จะขยับฐานล้อให้สั้นลงกว่ากระบะเฉลี่ยประมาณ30เซนติเมตรหากเทียบกับ Ford Everest ที่เป็น PPV ตัวถังใหญ่ที่สุดในไทยพบว่า Haval มีความยาวมากกว่าแต่ Ford จะกว้างและสูงกว่าส่วนความยาวฐานล้อยกให้ Havalแม้ตามข้อมูลจะสามารถรองรับผู้โดยสาร5ที่นั่งแต่จากขนาดตัวรถที่มีความยาวหากจะมีเวอร์ชั่น7ที่นั่งออกมาก็ถือว่ามีความเป็นไปได้สูงเช่นกันนะครับเส้นสายตัวรถตวัดเหนือแนวซุ้มล้อหน้าหลังขั้นกลางด้วยเสา C ขนาดใหญ่ส่วนด้านหลังจะมีไฟท้ายทรงตั้งและชุดแต่งปลายถ้อยเสียคู่สำหรับภายในห้องโดยสารแผงคอนโซลหน้ายกมาจากปิกอัพ King Kong ทั้งหมดยกเว้นพวงมาลัยและคอนโซลเกียร์โดดเด่นกับหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่และหน้าจอมาตรวัดขนาดเล็กกว่าเล็กน้อยพื้นที่วางขาด้านหลังกว้างขวางและมีหลังคาพาโนรามิกซันรูฟเบื้องต้นจะมีทั้งหมด3เกรดนะครับพร้อมเครื่องยนต์เบนซิน 2.0 ลิตรเทอร์โบให้กำลัง224แรงม้าและเทอร์โบดีเซล 2.0 ลิตรแรงม้า166ตัวจับคู่เกียร์อัตโนมัติ8สปีดและขับเคลื่อน4ล้อการเปิดตัวในจีนจะมีขึ้นไตรมาสที่4ของปีลองคิดเล่นๆว่าหากคันนี้เข้ามาขายในไทยทุกคนคิดว่าน่าสนใจหรือไม่คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยครับ